ตัว PTC นะครับเรามองเป็นเนกาทีฟในประเด็นของ outlook นะครับในช่วง second half มากกว่านะครับไตรมาส2เนี่ยมีกำไรและกำไรสุทธิมาจากกำไรพิเศษจากการซื้อคืนหุ้นกู้นะครับถอดออกยังเป็นขาดทุนอยู่ซึ่งไอ้ขาดทุนนี้ไม่ได้เหนือกว่าคาดอะไรนะครับเรามองอยู่แล้วว่าไตรมาส2จะขาดทุนเพราะว่าตัวค่ากันกลั่นเนี่ยมันมีการปรับฐานนะครับจากซัพพลายที่ออกมาเยอะขึ้นทำให้ second half เนี่ยแต่เดิมควรจะเป็นไตรมาสที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าด้วยตัวค่าใช้จ่ายด้อยค่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าในไตรมาสที่2นะครับมันเลื่อนออกไปทำให้กลายเป็นว่ามันไปหนักอยู่ใน second half แทนนะครับ second half เรามองว่าจะเห็นขาดทุนนะครับรายงานขาดทุนประมาณ 7,000 ล้านนะครับซึ่งจะกลายเป็นภาพของการพิขาดทุนเยียร์แล้วก็พิขาดทุน half on half นะครับจากค่าใช้จ่ายด้อยค่าของตัวธุรกิจ PT Asahi นะครับแล้วก็ตัวเวนคอร์เร็กซ์นะครับที่จะเข้ามาอันนี้แหละคือจุดที่เรามองเนกาทีฟนะครับแล้วเรามีการปรับลดกำไรของปี2024กลายเป็นขาดทุนนะครับ 5,000 กว่าล้านแทนนะฮะซึ่งก็เป็นการสะท้อนตัวด้อยค่าตัวนี้นะครับแล้วมีการปรับตัว Target Price ลงมาอยู่ที่32บาทนะปรับคำแนะนำเหลือ neutral นะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมา 22% นับจากวันที่เราให้หลีกเลี่ยงตอนที่เราออกบทวิเคราะห์ไปเมื่อประมาณช่วงปลายพฤษภาคมนะครับน่าจะสะท้อนเรื่องความเสี่ยงด้อยค่าไปแล้วล่ะแต่ว่าด้วย second half ไม่มีคาทาลิสต์เพราะว่ายังมีโอเวอร์แฮงของงบที่น่าจะขาดทุนจากด้อยค่านะครับแล้วยังมี uncertainty ของตัวสงครามการค้าอยู่เราเลยแนะนำว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบที่จะเข้าไปเพื่อหวังการฟื้นตัวในปี 2025-2026 ที่มันผ่านพีคของ new supply ปิโตรเคมีไปแล้วนะครับเรามองว่ารออะไรให้มันบันทึกให้มันเต็มที่ไปก่อนเลยก็ยังได้เพราะว่าตอนนี้สเปรดเองก็ยังอ่อนแออยู่ยังต่ำกว่า400เหรียญสำหรับโพลีเอทิลีนนะครับแล้วก็ยังไม่มีไดเวอร์ใหม่ๆเข้ามานะประมาณนี้ครับสำหรับ PTTC ครับพี่อาทิตย์ครับขอบพระคุณครับคุณอังครับ